โอ้ยหัวแตกสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังกับเพื่อนนะครับก็เป็นรายการที่ดูคลิปดูหนังพร้อมกับเพื่อนนะครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงนะครับเราสื่อพร้อมมั้ยครับตัวหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Horror Short Film Inc. Presented by Outer ซึ่งมาจากช่อง Outer นะครับผมมีผู้ติดตามประมาณ 943,000 คนแล้วนะครับผมโหช่องนี้นะเป็นช่องหนังสั้นที่มีหนังสั้นดีๆเยอะมากเลยนะครับติดอันดับต้นๆช่องหนังสั้นที่ผมชอบเลยนะก็ยอดวิวเขาเยอะขนาดนี้นะก็ลองไปดูกันครับว่าในเรื่องจะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับหมึกหรือเปล่าฮะไปครับฟิล์มบายอะไรเนี่ยอัลลี่แอชลีย์เสียงเบามากหนังมันทำซาวเบานะครับผมไม่ใช่ว่าผมเปิดคอมเบานะกล่องอะไรหึหมึกสาวพังนะครับผมสักเต็มตัวเลยนะน่าจะเมานะครับผมเมาแล้วก็ปวดขี้ด้วยเมาจนตาลายตีนเคียอะไรดูทรงแล้วเหมือนเป็นหนังเงียบๆนะครับผมไม่มีพูดอะไรกินวะเหี้ยโคตรพังเบียร์ไม่ค่อยเหมือนเบียร์เลยนะเหมือนฟองแบบเหมือนเก๊กฮวยฟองมันน้อยมันมีแผลที่ท้องไอ้น้ำในอ่างมันเต็มหมดแล้วมั้งผ่าท้องเหรออะไรว่า Mother of Monster แม่ตัวประหลาดเหรอแม่สัตว์ประหลาดThank you.
มึงดีใจหรือเสียใจเนี่ยอ้าวเลือดไหลออันนี้น่าจะเป็นกล่องที่เครื่องตรวจมั้งว่ามีลูกหรือเปล่าใช่ไหมกูฝันไปมึงยังจะห่วงแดกเหล้าอีกเนาะน้ำมันกลายเป็นสีดำหมดเลยว่ะหนวดปลาหมอกใครเจาะกำแพงอยู่สาวมึงโอ้ยหัวแตกเอ้ยช็อตนี้สวยดีว่ะโดนสายยางลัดว้าล็อกเก็ตเป็นรูปเด็กเหรอ
ขยะมีอะไรวะโอ้ยปวดหัวอีกแล้วหนังอะไรเนี่ยเพลงมึงมันมากหนังเรื่องนี้นะครับผมว่าเป็นหนังที่มีการตีความสัญลักษณ์อีกแล้วนะครับผมอาจจะผมขอเล่าเรื่องย่อคร่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็เปิดเรื่องมาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่แบบเมามากๆแดกเหล้าแดกเหล้าแล้วก็แบบเหมือนกับแต่เปิดมาเนี่ยมันเหมือนทิ้งกล่องอะไรบางอย่างกับพื้นนะครับแล้วก็เหยียบนะฮะซึ่งมันก็เหมือนเมาไม้แล้วก็มาเปิดน้ำเยี่ยวแล้วก็คือมันน่าจะเมามากนะครับผมในขณะตาเนี่ยพร่ามัวลายไปหมดเลยนะแล้วอยู่ๆมันก็ล้มลงนะครับแล้วก็เหมือนมันก็มีเลือดไหลออกมาจากท้องนะครับผมแล้วพอน้ำที่มันเปิดเอาไว้เนี่ยเต็มแล้วมันก็เลยลงไปแช่นะครับผมแต่พอลงไปแช่แล้วเนี่ยกับการว่าเหมือนมีปลาหมึกหรือว่ามีตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยโผล่มารัดคอมันโผล่มาเหมือนรัดตัวมันจนทำให้มันตายนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยฉากสุดท้ายก็เป็นเหมือนมันถ่ายไปที่ถังขยะเนี่ยซึ่งไอ้ถังขยะนั้นเนี่ยผมก็เดาว่ามันอาจจะเป็นเครื่องที่ตรวจว่ามีลูกหรือเปล่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะหนังก็จบประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมเดาว่าผู้หญิงคนนี้นะครับน่าจะมีลูกแล้วก็อาจจะเสียลูกไปไม่ว่าจะด้วยการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับผมก็คือแท้งลูกนั่นเองอ่ะแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยนะครับผมก็เลยเหมือนกับใช้การดื่มเหล้าเนี่ยชำระล้างจิตใจนะแต่คือการดื่มเหล้าเนี่ยมันก็ได้ก่อกำเนิดปีศาจหรือความรู้สึกผิดในใจของเธอออกมานะครับผมซึ่งมันไอ้ตรงท้องของตัวนางเอกเนี่ยมันเขียนคำว่า Mother of Monster มันก็เลยเหมือนผมว่าไอ้คำเนี่ยมันน่าจะเป็นคำที่ตัวนางเอกเนี่ยมันอาจจะเขียนไว้ให้กับรอยสักไว้ให้กับลูกของมันว่าแบบเฮ้ยมีมอนสเตอร์อยู่ในนี้นะเป็นขำๆน่ารักน่ารักในกับการว่าพอมันแทงลูกไปเนี่ยเสียลูกไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ารู้สึกเสียใจสำนึกผิดแล้วตอนที่มันลงไปแช่ในอ่างน้ำเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ตัวปลาหมึกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นจินตนาการของมันเองนะที่เหมือนกับเป็นมอนสเตอร์เนี่ยออกมาทำร้ายมันอะไรอย่างนี้นะครับผมสุดท้ายผมว่าเอาจริงๆผมว่านางเอกมันก็อาจจะไม่ได้ตายหรอกอาจจะแค่สลบไปเฉยๆนะครับผมแต่ถ้ามันจะตายเนี่ยมันจะตายเพราะน่าจะจมน้ำในอ่างมากกว่านะผมชอบที่แค่ซีนเดียวฉากเดียวเนี่ยจะมันเหมือนกับเล่าความเป็นตัวของตัวนางเอกออกมาได้ดีนะคือง่ายๆเลยคือรู้สึกได้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงที่อาจจะไม่ใช่คนเรียบร้อยอ่ะอาจจะเป็นคนที่อาจจะใช้ชีวิตแบบเกเรหรือว่าผาดโผดสักหน่อยนะเพราะดูจากห้องน้ำเนี่ยมึงแบบรกมากเลยนะห้องน้ำแบบมีทั้งกระดาษแล้วก็ไม่สะอาดเลยนะแล้วน่าจะเป็นคนหามๆลุยๆนะครับผมเพราะอย่างการที่หยิบกระดาษมาเนี่ยอ่านเสร็จแล้วเนี่ยคือมึงจะขยำทิ้งก็ได้นะมึงเอาแต่มึงเอาแบบเอามาแดกแล้วก็แบบแดกเหล้าตามอึซึ่งแบบมันก็คือการกระทำของตัวผู้หญิงเนี่ยมันก็บ่งบอกความเป็นตัวนางได้ดีประมาณนึงนะหรือว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวบรรยากาศในห้องน้ำที่มันดูสกปรกโสโครกเนี่ยมันก็เล่าความเป็นตัวนางเอกออกมาได้ดีนะครับผมถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้นะแทบจะไม่มีบทพูดหรือว่าตัวอักษรอะไรให้อ่านแต่เราก็รู้สึกได้เลยนะว่าเหมือนตัวนางเอกเนี่ยมันเจอเหตุการณ์อะไรมามันมีอุปนิสัยยังไงมันกำลังเสียใจไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันผมรู้สึกว่ามันสื่อสารเป็นอารมณ์ออกมานะแต่ไอ้ที่ผมบอกว่ามันเสียลูกไปเนี่ยมันผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้มันก็น่าจะพูดถึงเรื่องการท้องโดยไม่พร้อมหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีอยู่ซีนนึงที่เหมือนกับตัวนางเอกเนี่ยมันช่วงแรกเนี่ยจะหัวเราะแต่สุดท้ายมันก็เสียใจก็เลยเป็นไม่ได้ไหมว่าจริงๆแล้วตัวนางเอกเองเนี่ยมันมี2อารมณ์นี้ประสานกันอยู่นะคืออารมณ์ที่ดีใจเนี่ยมันก็อาจจะดีใจที่รู้สึกว่าเฮ้ยกูแม่งไม่ต้องมีภาระที่จะต้องมาลังเลี้ยงลูกแล้วแต่ความเสียใจเนี่ยมันก็อาจจะเสียใจที่รู้สึกผิดว่าแบบแม่งกูทำแท้งกูทำให้ลูกของกูตายมันก็เลยเหมือนมีทั้งความรู้สึก2อย่างเนี้ยมาผสมเข้าด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนังที่ใช้อารมณ์ดูค่อนข้างมากเลยนะครับผมและเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้นะครับผมตีความออกมาได้ยังไงมั่งหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกันมั่งเนี่ยก็ลอง
คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าถ้ามีหนังเรื่องไหนอยากผมไปลองดูฮะก็แนะนำกันได้เหมือนกันนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังกับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครและเพื่อเป็นแรงใจให้กับผมด้วยนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยฮะส่วนคลิปนี้ครับผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ